เขาส่งรูปมาให้ดูอะเฮียปรากฏว่าชักโคกไม่มีท่อมารับน้ำทิ้งเขาบอกว่าก่อเป็นคล้ายๆรางแล้วก็หัก90ไปหาท่อก็คือหัก90องศาไปหาท่อมันหมายความว่าถ้าจินตนาการก็คือจากชักโครกปลายชักโครกตุ่นชักโครกจริงๆมันจะต้องมีท่อสีฟ้าเนี่ยเรียงลงไปอย่างงี้ใช่ป่ะเฮียมันจะมีข้อก่อข้องออะไรก็แล้วแต่จะกี่องศาก็แล้วแต่แล้วก็จะมีท่อฟ้ามารับไปแต่ส่วนที่เราอยู่ระหว่างตัวชักตุ่นชักโครกกับท่อฟ้าที่เป็นแนวตรงอ่ะตรงเนี้ยมันไม่มีข้องอที่เป็นข้องอสีฟ้าแต่เขากลายเป็นก่อแล้วโปะปูนก่อปูนก่อคอนกรีตที่มีลักษณะทำเป็นรางอย่างเงี้ยลงไปหาเชื่อมกับท่อมาแล้วก็เอาท่อมาใส่ทางนี้ทีเนี้ยปรากฏว่ามันเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าน้ำชักโครกอ่ะมันมีความกันเขาเรียกอะไรมันมีแรงดันถ้าฟังจากเขาที่เขาบอกว่าเป็นรางเนี่ยนั่นหมายความว่ารางกับท่อเนี่ยไม่เหมือนกันรางเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้แต่ข้างบนมันไม่มีถูกป่ะฉะนั้นอ่ะมันมีความกระเด็นกระดอนอะไรมันก็อาจจะเกิดการรั่วได้หรือว่าคอนกรีตที่หล่อไว้ไม่ดีก็อาจจะรั่วซึมลงมาได้น้ำอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับพื้นรั่วแต่อันเนี้ยเกี่ยวกับการต่อท่อที่ไม่ดีไม่ได้มาตรฐานมันควรจะเป็นยังไงเฮียแล้วมันเกิดได้ยังไงแล้วมันแก้ยังไงดีโอเคเคสเนี้ยน่าจะเกิดจากการที่ว่าช่างไม่สามารถใส่ข้องอนะครับไม่ว่าจะเป็น90องศาหรือเป็น45องศา2ตัวเนี่ยไม่สามารถใส่ได้เนื่องด้วยว่าข้องอ4นิ้วเนี่ยมันก็จะมีระยะของมันอยู่นะครับเมื่อเวลาเราใส่ต่อเข้าไปที่บริเวณใต้ของชักโครกเนาะมันก็จะมีระยะในการเทคตัวของข้องอทีนี้เนี่ยเขาใส่ลงไปไม่ได้เพราะเนื่องด้วยว่าระยะเทคตัวเนี่ยมันน้อยนะเขาก็เลยทำการก่อเหมือนกับเป็นรางอะครับแล้วก็เอาท่อเนี่ยมารอรับช่วงแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะยังใช้ได้เนาะมันต้องยกว่าทุกอย่างมันใหม่หมดมันอาจจะซีลมาแล้วแต่เนื่องด้วยบ้านพอใช้การไปนานๆเนี่ยคอนกรีตมันก็จะมีการเสื่อมของมันเนื่องด้วยว่ามันเปียกชื้นตลอดเวลามันมีน้ำตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยจากที่ไม่เคยซึมไม่เคยรั่วมันก็อาจจะซึมมันรั่วได้ก็คงไม่ได้ทากันซึมอีกอดีตก็คงอาจจะไม่ได้ทาหรือว่าอาจจะทาไปแล้วแล้วมันเกิดการเสื่อมสภาพเนื่องด้วยว่ามันเปียกชื้นตลอดเวลาถึงไอ้รางนี้ใช่ไหมอีรางใช่ตัวรางก็ทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดการรั่วเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมขยายความเพิ่มให้อีกนิดนึงการเช็คจุดรั่วเนี่ยอย่างที่บอกว่าการรั่วเนี่ยมันมีได้สองสาเหตุหลักๆเนาะสาเหตุแรกเกิดจากการรั่วจากท่อนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำดีหรือท่อน้ำเสียก็อยู่ในหมวดของการรั่วจากท่อเหมือนกันนะครับหมวดที่2ก็คือรั่วซึมจากพื้นนะครับวิธีเช็คนะครับวิธีแรกให้เราเช็คไปทีละระบบอย่างที่ผมเคยบอกคือมันมีเซตอาบน้ำเราก็ลองขังน้ำหรือใช้น้ำบริเวณนั้นอะว่ามันรั่วไหมถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำแล้วมันรั่วรู้แล้วล่ะว่าเกิดจากจุดอาบน้ำเนี่ยเราก็ลองเทสโดยอีกทีหนึ่งโดยการที่ว่ากรอกน้ำใส่ท่อที่เป็นท่อของฟลอเดนกรอกไปตรงๆโดยไม่ต้องถังน้ำนะครับถ้าเกิดยังรั่วเนี่ยก็แสดงว่ารั่วจากท่อรั่วจากฟลอเดนนี่แหละใช่แต่ถ้าเกิดว่ารั่วจากพื้นก็ให้ทำการปิดฟลอเดนก่อนแล้วขังน้ำไว้บริเวณที่เป็นจุดอาบน้ำปิดฟลอเดนจะได้รู้ว่ามันรั่วจากท่อหรือรั่วจากพื้นที่บริเวณอาบน้ำแต่ถ้าเกิดว่าขยับมาเป็นจุดที่เป็นจุดชักโครกก็ทำเช่นเดียวกันนะครับอาจจะกดน้ำกดชักโครกลงไปนะครับใส่น้ำกดชักโครกลงไปว่าพอเรากดชักโครกแล้วเนี่ยน้ำมันไปหยดอยู่ด้านใต้ไหมถ้ากดชักโครกแล้วน้ำหยดอยู่ด้านใต้เนี่ยนั่นก็แสดงว่ารั่วจากบริเวณท่อที่เป็นท่อ4นิ้วของชักโครกนะครับในส่วนของอ่างล้างหน้าก็เช่นกันทำเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ารั่วจากท่อน้ำดีเนี่ยมันมักจะง่ายอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าน้ำมันจะหยดตลอดเวลาคือเราไม่ได้ใช้ห้องน้ำเนี่ยความแรงของมันใช่เราไม่ได้ใช้ห้องน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะหยดตลอดเวลาเนื่องจากว่าท่อน้ำดีมันรั่วนะครับทีนี้เราก็ไปไล่เช็คว่ามันรั่วจากจุดไหนแค่นั้นเองครับเพียงแต่ว่า
ลองนึกถึงตอนที่เราเพิ่งรู้ว่าน้ำมันรั่วลงมาจากชั้น2เนี่ย มันอาจจะสภาพมันอาจจะแบบเปียกๆอยู่บริเวณไหนลองหยุดใช้น้ำหยุดปฏิบัติการในห้องน้ำไปก่อนให้มันแห้งๆก่อนใช่แล้วค่อยมาเริ่มทดสอบทีละจุดเหมือนที่เฮียบอกใช่เนาะเราจะได้แบบรู้ว่าตรงไหนกันแน่ใช่ครับแต่ทีเนี้ยอย่างหลังเนี้ยเคสเนี้ยเขาบอกว่าเขารีโนเวทบ้านอยู่นั่นแหละมันก็ยังดีเนาะที่แบบอยู่ในช่วงการซ่อมบ้านพอดีทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงไปถึงสาเหตุใช่แล้วใช่ป่ะถ้ามันต้องแก้เนี่ยเริ่มยังไงอะเฮียเนื่อในเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นแบบเนี้ยก็จำเป็นที่จะต้องทำการเดินท่อนะครับของตัวชักโครกใหม่นะครับอาจจะต้องทำการเจาะคว้านรูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำการใส่ท่อแล้วก็เดินท่อลงไปใต้พื้นห้องน้ำนะครับเดินท่อลงไปใต้พื้นปกติท่อพวกนี้มันจะอยู่ใต้พื้นห้องน้ำถ้าเกิดว่าช่างเอาท่อขึ้นมาฝังอยู่บนพื้นห้องน้ำเนี่ยนั่นคือหมายความว่าระยะเทคตัวของตัวข้องงอเนี่ยมันไม่พอแล้วครับก็นี่คือข้องงอ4นิ้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยใต้ก้นของชักโครกเนี่ยมันก็จะใส่ลงไปในนี้ซึ่งจริงๆตามหลักการต่อเนี่ยควรจะเป็นข้องง45 2ตัวนะครับแต่ช่างบางคนเนี่ยอาจจะใช้ข้องง90ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะผิดหลักการนิดหน่อยแต่ก็ใช้งานได้นะครับโอเคอันนี้พอดีผมมีตัวนี้อยู่ก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าระยะเทคตัวของตัวข้องงเนี่ยมันอาจจะเกินระยะพื้นนะครับหมายถึงว่าถ้าคุยกันเนี่ยตอนพื้นจริงๆแล้วพื้นมันควรจะอยู่ตรงพื้นมันจะอยู่บริเวณนี้หมายถึงว่าอันนี้คือนี่ขอบพื้นขอบล่างพื้นแหละใช่ขอบล่างพื้นขอบล่างพื้นครับแล้วก็อันนี้คือมันจะสวมกับตูดชักโครกลงไปแบบนี้มันก็จะมีท่อขึ้นมาแล้วก็มีสวมมีบริเวณพื้นเนี่ยครับมันจะโผล่ลงไปด้านล่างแล้วพอดีใช่ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าก่อนหน้าเนี่ยบ้านหลังเนี่ยคือช่างเขาอาจจะไม่ได้ทำท่อด้านใต้พื้นท่อเนี่ยเขาอาจจะฝังไว้ที่พื้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยระยะเทคตัวของข้องงอมันไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีการโปะปูนเพื่อให้น้ำเสียเนี่ยมันไหลเข้าท่อหมายถึงว่าท่อที่เขาเอามารอเนี่ยมันสูงไปเหรอเฮียใช่ก็คือสมมุติว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วท่อมาต่อแบบนี้ใช่ไหมใช่อยู่ใต้พื้นนะอยู่ใต้พื้นนี่พื้นอยู่นี่อยู่ใต้พื้นแต่บังเอิญว่าไอ้ท่อตัวเนี้ยเขามาฝังอยู่ด้านบนนี้ฝังอยู่ด้านบนทำไมเขาต้องฝังข้างบนอ่ะก็มันเป็นเคสมันเหมือนกับที่เขาผ่าพื้นอะเหมือนในคลิปที่แล้วที่ใช่ใช่ประมาณนั้นเพื่อก็ไม่แน่ใจไม่งงมันดูยากไงครับแต่อันนี้มันคือไม่เกี่ยวกับพื้นเลยนะใช่มันแค่สวมลงไปข้างใต้พื้นครับแล้วก็เอาท่อฟ้ายาวมาชนใช่อยู่ใต้พื้นทั้งหมดอยู่ใต้พื้นหมดเลยแต่ในรูปอะก็คือท่ออยู่ฝังอยู่กับพื้นรูปที่แฟนเพจส่งมาให้ดูใช่ก็คือเคสเนี้ยถ้าเกิดจะแก้นะครับก็ต้องทำการเจาะบริเวณเนี้ยครับคว้านรูแล้วก็เอาท่อเนี้ยไปใส่แล้วก็ทำการแฮงค์แขวนไว้นะครับส่วนท่อที่มีอยู่อ่ะก็อาจจะเอาออกหรือไม่ก็ได้นะครับเอาออกก็ทำการหล่อคอนกรีตทับใหม่แล้วก็ใช้กันซึมร่วมก็คือพอเราแก้เรื่องท่อจบแล้วเนี้ยครับเราก็จะต้องมาปิดพื้นถูกไหมคะใช่พอไอ้เรื่องของพื้นก็ต้องใช้กันซึมอีกทีเข้าไปช่วยใช้เนื่องด้วยเป็นคอนกรีตเก่านะครับการหล่อเนี่ยก็ควรจะใช้น้ำยาประสานคอนกรีตเข้าไปช่วยด้วยประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่แล้วก็ทำให้มั่นใจอีกทีโดยการใช้กันซึมเข้าไปช่วยนะในกรณีนี้ต้องเราถึงกับต้องเปลี่ยนชักโครกเลยไหมเห็นเฮียถามแฟนเพจว่าระยะระหว่างผนังกับจุดท่อน่ะมันก็คือเขาจะเปลี่ยนอยู่แล้วดังนั้นถึงให้เช็คระยะนะครับระหว่างเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์จุดท่อใช่เซนเตอร์ท่อจนถึงผนังเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยต้องห่างกันสัก30อย่างน้อยต้องห่างกันประมาณ32เซนติเมตรนะครับเพราะว่าถ้าห่างประมาณนี้เนี่ยมันจะเข้าได้หลายรุ่นนะครับเข้าได้หลายรุ่นเพราะว่าระยะมันจะอยู่ที่ประมาณ 30.5 31เนี่ยจนถึง32 32.5 อะไรเนี่ยระยะรุ่นประมาณเนี้ยมีเยอะแต่ทำไมถือว่าระยะมันน้อยเกินไปอ่ะมันจะหารุ่นยากมันใส่รุ่นไม่ได้มันติดนะครับแต่ถ้าระยะประมาณนี้จะใส่ได้หลายรุ่น okay. แต่ถ้าเกิดว่าห่างเยอะนะครับพอเราติดตั้งชักโครกเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะมีระยะห่างระหว่างหลังชักโครกกับตัวกระเบื้องด้านหลังผนังด้านหลังเนี่ย อยู่พอสมควรอันนี้ก็คือสรุปแบบคนที่ไม่เป็นเลยนะสรุปก็คือถ้ามันรั่วจริงๆก็หาจุดรั่วให้เจอไม่ว่าจะเป็นรั่วจากท่อหรือว่าพื้นใช่ครับแก้ให้มันหมดจดตรงนี้ครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นจากท่อยังไงเราก็จะต้องมีงานแยกพื้นอยู่ดีอันนี้ก็จะต้องไปปิดงานพื้นด้วยอันนี้
หนักไปทางงานรีโนเวทนะพอดีเราอาจจะไปเจอบ้านมือสองแล้วไปซื้อบ้านมือสองมาแล้วมันห้องน้ำมันรั่วเราจะแก้ยังไงก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแต่ก็ดีมากเลยเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ใจเย็นในการแก้ดีมากครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะใกล้จะลุล่วงแล้วแหละครับ